กลุ่มสาระภาษาไทยเราเด็กของเราในปีนี้เนี่ยก็ยังไปแข่งขันในเรื่องของการขับเสภาการอ่านทำนองสนอนะคะในระดับประเทศอีกหลายรายการทีเดียวตั้งแต่ตอนป.3ค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรให้เราพัดลายมือก็มีไปแข่งแล้วก็ได้รับรางวัลมาค่ะก็ทำให้แบบอยากแข่งต่ออย่างเงี้ยก็ไปแข่งหลายๆที่ค่ะจนถึงปัจจุบันก็มีไประดับภาคค่ะแล้วก็มีระดับประเทศแต่ว่าก็ได้ที่3ระดับประเทศเงี้ยค่ะแล้วพอได้รางวัลประเทศเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางครอบครัวทางโรงเรียนแล้วก็ทางจังหวัดอะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูผู้สอนนะคะที่ทำให้ได้มาฝึกจนได้ระดับประเทศค่ะเพื่อนๆน้องๆเนี่ยเกี่ยวกับอยากให้หันมาคัดลายมือกันเยอะๆอะค่ะเพราะว่าสมัยนี้นะคะเทคโนโลยีมันก็เข้ามาก็ทำให้การคัดลายมือเนี่ยหายไปค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาคัดลายมือกันนะคะเพราะว่าการคัดลายมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็และดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยังช่วยฝึกสมาธิเราเป็นอย่างดีด้วยค่ะก็ยังช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยของเราด้วยค่ะแล้วก็ภาษาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเราค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันทักษะภาษาการใช้ภาษาของอาเซียนด้วยค่ะอันนี้เราก็ได้รางวัลเหรียญทองมานะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเรานะคะอันนี้คงจะต้องคนที่เป็นคุณครูเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้ภาษาด้วยนะคะแล้วก็ชี้ให้เด็กเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญในภาษาไทยของเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของภาษาแล้วก็เป็นเรื่องของที่ในฐานะทั้งเยาวชนทุกคนเนี่ยควรจะต้องช่วยกันรักษาเพราะมันหมายถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความเป็นเอกราชของเราด้วยนะคะชาติไหนที่ไม่มีเอกราชเนี่ยก็จะไม่มีภาษาของตัวเองได้ใช้ฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้เยาวชนของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอนุรักษ์ภาษาซึ่งเป็นทั้งวัฒนธรรมแล้วก็เป็นภาษาประจำชาติของเราเรียกว่าต้องให้ความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดนะคะอันนี้